เออใช่10โมงเช้าเข้าไปหาลูกค้าที่ออฟฟิศเลยบอกไอ้หอยอย่าเลทนะโอเคดีมากโอ้ยอะไรเนี่ยพี่วินเอ้าเฮ้ยพี่เห็นสั้นๆกลมๆพี่ก็นึกว่าหมอนอ่ะอันนี้เชอเหรอคล้ายๆแล้วเนี่ยโอ้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 ยพอเจออะไรเนี่ยฮะอ้าวพี่วินเหรอฉันนึกว่าเก้าอี้โอ้ยพี่เวลามาเร็วพี่เอาดอผมว่าน่าจะได้แล้วพี่แต่ผมขอแบบอินดอร์หน่อยไม่เสร็จอีกเหรอคะน้ำซันให้คนอื่นถ่ายบ้างได้ไหมอ่ะใช่แต่พี่เนี่ยมีคนอื่นเขาไม่ว่างอ่ะพี่ก็ไม่ว่างค่ะงานบ้านยังไม่เสร็จเลยนี่พี่เวลาถ้าผมได้โฆษณาพี่บินตัวเนี้ยนะผมให้ส่วนแบ่งพี่เลย 5% งั้นช่างงานบ้านมันค่ะถ่ายต่อรอแกจะถ่ายทำไมทำไมวะเนี่ยฮะรูปเก่าแกยังใช้ได้นะเว้ยไม่ได้หรอกพี่ก็พี่บอกผมเองว่าโฆษณาตัวเนี้ยพระเอกเป็นนักธุรกิจผมก็ต้องเปลี่ยนลุคใหม่หน่อยว่าแต่เป็นนักธุรกิจชาติอะไรผมเตรียมไว้หมดแล้วไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจชาวไทยสวัสดีครับชาวจีนนี่เอามานี่เอามานี่เอามาชาวเกาหลีร้อยเก้าสิบเก้ากินแอนจ้าเกาหลีกินแอนเกาหลีไงลูกค้าเขาจะไม่เอาแกเพราะแกติ้งตองที่ไหนอาจารย์อย่าเรียกว่าติ้งตองพี่เรียกว่าสร้างภาพจำให้กับผู้พบเห็นดีกว่าใช่นี่พี่วินแต่โฆษณานี้เนี่ยมันออนเฉพาะในประเทศเราใช่ไหมอืมแล้วค่าตัวมันตั้ง6หลักเลยใช่พี่อืมโอ้ยนี่เนี่ยพี่วินนะงานนี้พี่ต้องช่วยผมพูดกับลูกค้าให้เลือกผมเป็นพระเอกนะแต่พี่นะเออรู้ทันงานนี้ณเดชก็ณเดชเถอะเจอนรกซะก่อนวิ่งไม่เกิดเพราะว่าคนเป็นพระเอกทุกคนดูสิฉันทาใครมาณดอนสวัสดีครับณดอนสวัสดีค่ะณดอนสวัสดีค่ะใครคะพี่พลาไม่รู้ค่ะเห็นเขาทักก็ทักไปก่อนหน้ามาอย่างนี้เป็นใครไม่รู้แต่ที่รู้ๆมีถูกกับคุณวินแน่ๆเดี๋ยวค่ะจ้าเสียงละเสียงละถ้าจะจุ่มขนาดนี้รับพยานเลยดีไหมคะกรุงเทพมันฮ้อนเนาะน่าบ่เชื่อว่าพวกเจ้าสิดูแลร้านหน่อยได้ด้วยนี่เฮ้ยบ้านก็งามร้านก็น่าฮักเป็นคนอีสานเว้าเล่าได้บ่บ่ค่อยได้ค่ะบอกกันสักหน่อยนาคนนี้เขาเป็นใครอะคะคือพอลล่าไม่ได้อยากจะสอนหรอกนะคะแต่แม่บอกว่าอย่าคุยกับคนแปลกหน้านะคะนี่นะดอนครับเป็นเพื่อนแม่ผมที่ขอนแก่นนะดอนแกว่าจะมาขายของที่หมู่บ้านเราพี่ขายกับมาขายอยู่ขอนแก่นมาขายยังหม่องนี้โอ้ยหนหัวนี่วินฮะหัวน้ำผมมวนไหมเป็นยังต้องหัวมวนเฮ้ยมึงก็หัวอยู่ที่เขาเฮ็ดดีน้ำเฮ้าเนี่ยย้อนยังมันย้อนเขามาจีแม่เฮ้ากูบ่มักแต่ผมมักนะตอนเด็กๆเนี่ยผมได้แต่ขนมฟรีของเล่นฟรีทุกอย่างฟรีว้าวเห็นของเล่นนี่ของแม่บอกฮะใช่เฮ้ยเศร้าฟังหน้าปวนบินลูกรักไอ้ลูกเจ้าลูกเลี้ยงหน้าก็ซ้ำลูกหน้านั่นละคือจังสี่ตอนนี่เศรษฐกิจเมืองขอนแก่นนี่มันแย่แล้วก็สิไปขายเพิงอยู่บ้านไผ่น่ะน้ำก็ท่วมบ้านไผ่น่าก็เล่มากกรุงเทพเผื่อว่ารายได้มันจะดีกว่าบ้านเฮาน่ะครับคันเศรษฐกิจจังซี่เด้อ
บ่ว่าอยู่ไสก็หาเงินยากคือเก่าหั่นล่ะครับไม่ยากนะคะชัวเห็นพี่สันหาเงินง่ายง่ายหยิบเงินจากกระเป๋าตังค์พี่เอิร์ททีพี่วินทีโอ้ยปึ๊กน้องพูดเล่นอ่ะน้องพูดไปเรื่อยพี่คิดมากเลยว่าแต่นัดดอนจะมาขายอะไรล่ะครับเดี๋ยวกะฮู้รับรองว่าทึ่งอึ้งกว่าไดโนเสาร์ภูเวียงอยู่คนเดียวก็ฟันฟันมันก็ฟรีฟรีแต่มันคงไม่ดีถ้ามีเธอแค่มีเธออยู่ข้างกันมันก็ดีดีแค่มีเราตรงนี้ together เกิดมาเป็นลูกผู้ชายทำอะไรก็ต้องให้สุดถึงไหนก็ต้องถึงกัน